นอนกรนเกิดจากอะไรอาการนอนกรนเกิดจากการที่ช่องทางเดินหายใจส่วนต้นของเราเกิดการตีบแคบลงทำให้ลมหายใจที่ผ่านเข้ามาผ่านช่องที่แคบนี้เกิดการกระพือและกลายเป็นเสียงกรนขึ้นโดยปกติตามธรรมชาติคนเราเมื่อนอนหลับกล้ามเนื้อต่างๆจะมีการหย่อนตัวหรือคลายตัวลงซึ่งอวัยวะในช่องทางเดินหายใจของเราเช่นเพดานอ่อนหรือโคนลิ้นก็จะหย่อนลงมาทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบลงได้โดยเฉพาะเวลาที่เรานอนหงายเมื่อช่องทางเดินหายใจแคบลงเวลาเราหายใจเอาอากาศเข้ามาลมที่ผ่านช่องที่แคบนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อดังกล่าวเกิดการกระพือเมื่อกล้ามเนื้อเกิดการกระพือหรือสั่นสะเทือนก็จะเกิดเป็นเสียงกรนขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุการนอนกรนนั่นเองสาเหตุการนอนกรนที่พบได้บ่อยๆมีดังนี้น้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นดูได้จากค่าดัชนีมวลกาย BMI ไขมันในช่องคอหนาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนได้นอนกรนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นสูบบุหรี่เป็นประจำความเหนื่อยกับการนอนกรนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างมากนอนหงายเป็นประจำวิธีแก้นอนกรนด้วยตัวเอง 1. เปลี่ยนท่านอนโดยมากท่านอนหงายจะเป็นท่าที่ทำให้เกิดการกรนมากที่สุดท่านอาจลองปรับมานอนตะแคงดูก็ได้หรือถ้านอนตะแคงไม่ได้จริงๆก็ให้นอนหงายแต่พยายามหาอะไรมารองหนุนศีรษะเพื่อยกระดับศีรษะตอนนอนให้สูง 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อนี้ทุกท่านควรทำอยู่แล้วไม่ว่าจะนอนกรนหรือไม่ก็ตามการออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อในช่องทางเดินหายใจมีความแข็งแรงขึ้น 3. ลดน้ำหนักอันนี้มีผลโดยตรงหากน้ำหนักเราลดลงไขมันต่างๆในช่องคอก็จะลดลงทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้น 4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอน 5. งดชากาแฟก่อนนอน 6. เลิกบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่นอกจากจะทำร้ายร่างกายของเราแล้วอาจมีผลทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราผิดปกติและเกิดการกรนได้ 7. ทำความสะอาดเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอเช่นหมอนผ้าปูเตียงผ้าห่มเพราะสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามเครื่องนอนของเรานั้นอาจทำให้เกิดหอบหืดภูมิแพ้ได้ซึ่งทำให้ช่องทางเดินหายใจของเราตีบแคบ